สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับอ้าวลืมเปิดไฟหน่อยครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกเคล็ดลับจะมาแนะนำวิธีการปรับซาวด์ปรับเอฟเฟคกีตาร์ในแบบสไตล์ของผมนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยสอนไปในทางแบบการปรับเพื่อเอาไปใช้งานจริงนะครับสำหรับนักดนตรีนะหรือว่านักดนตรีที่แบบทำงานกลางคืนเนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับโดยวิธีที่ผมจะแนะนำเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงวิธีส่วนตัวของผมนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกหรือว่าไม่มีผิดนะครับใครที่ชื่นชอบเสียงในแบบที่ผมปรับเนี่ยก็เอาไปดูเป็นไกด์ไลน์เพื่อไปประยุกต์เพื่อไปใช้งานได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Zoom G6 นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทดลองตัวนี้ไปในตัวด้วยแล้วก็จะทำการแนะนำการปรับเสียงในสไตล์ของผมกับ Zoom G6 เนี่ยว่าผมปรับยังไงนะครับเรามาพูดถึง Zoom กันนิดนึงต้องบอกว่า Zoom เนี่ยเป็นแบรนด์เอฟเฟคที่ผูกพันกับผมมานานมากๆนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยสมัยผมหัดเล่นกีตาร์นะครับจำได้เลยว่าเอฟเฟคมัลติตัวแรกนะครับที่มีก็คือZoom GFX8 นะครับไปซื้อที่ Central Lad Pow Music Collection นะครับแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานนะครับเรียกได้ว่าใช้จนพังแบบพังคาเท้าไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟคที่เสียงดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้งานได้ถึกทนนะครับส่วนตัวนี้นะครับ Zoom G6 เนี่ยผมเรียกได้ว่ามันเป็นเอฟเฟครุ่นประมาณกลางๆนะครับก็จะมีรุ่นใหญ่อย่าง G11 นะครับส่วนตัวนี้เขาก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงมานะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเอฟเฟคเนี่ยนอกจากเขาจะแข่งกันเรื่องเสียงดีเนี่ยเขาแข่งกับเรื่องของขนาดด้วยนะครับพอปรับมาเป็น Zoom G6 เนี่ยขนาดมันก็เล็กลงแต่ว่าเรื่องเสียงนี่ไม่ได้เล็กตามนะครับส่วนตัวผมไม่เคยเล่น Zoom G11 นะแต่จากที่ผมลองตัวนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรกับเอฟเฟคทั่วๆไปเลยนะครับแต่ถึงมันจะเล็กเนี่ยฟังก์ชันมันค่อนข้างครบนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยปุ่มเนี่ยมันสามารถเราสามารถเหยียบแบบมีแพดมีพรีเซตได้นะครับ1-4อันเลยแล้วก็ยังกดเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนอะไรได้เองนะครับที่สำคัญมีฟุตวอลลุ่มมาให้ด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปใช้เป็นวาวนะครับเห็นหน้าตาอย่างนี้เนี่ยผมนึกถึงแบบฟิลแบบประมาณแบบพวกรถแข่งนะเพราะตรงนี้มันเป็นแบบลายแครบรานะครับแล้วที่สำคัญที่ผมบอกว่ามันเบาเนี่ยมันเบามากจริงๆนะมันเบาจนผมโยนได้อะโอ้โหไม่ล่วงนะขออีกทีนึงโอ้โหเบาจริงๆครับทุกคนก็เอาเป็นว่าตัวนี้นะเหมาะกับการเอาไปใช้งานอย่างนักดนตรีกลางคืนบางคนนะแบบไม่อยากแบกอะไรหนักๆผมคิดว่าตัวนี้ตัวเดียวจบนะใส่แบบอาจจะใส่กระเป๋าผ้าไปก็สะพายเบาๆเลยอย่างแบบผมเอา2นิ้วเนี่ยผมก็สามารถถือได้เลยนะครับพูดถึงเจ้าตัว Zoom เนี่ยมาเยอะเกินไปละเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันครับว่าเทคนิคการปรับเอฟเฟคในสไตล์ของผมกับ Zoom G6 จะเป็นยังไงไปกันครับโอเคครับนี่ก็คือเสียงที่ผมชอบใช้งานจริงนะครับก็จะเป็นเสียงคลีนผสมกับคอรัสแล้วก็จะมีดีเลย์ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับว่ามันเริ่มมาจากอะไรครับเรามาดูกันที่ Zoom นะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำความรู้จักก่อนนะครับก็คือปุ่มนี้ครับปุ่มนี้นะครับเหมือนมันจะเป็นปุ่มที่ให้เราเลือกโหมดต่างๆของเอฟเฟคนะครับอย่างตอนนี้มันอยู่ที่เอฟเฟคบอร์ดนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มันจะเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นสตอมบ็อกนะครับก็คือเราสามารถเปิดปิดได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดคอรัสไว้กับเปิดตัวดีเลย์ไว้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงดีเลย์ด้วยถ้าเกิดผมกดปิดเท่ากับว่าผมเอาคอรัสเอาดีเลย์ออกก็จะเหลือแต่คลีนอย่างเดียวกับรีเวิร์บประมาณนี้ครับเท่ากับว่าโหมดเนี้ยที่เขียนว่า Effect Board มันก็คือตัวคอนโทรลในฟิลแบบว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบ Stomp Box นะครับอะไรที่เราเห็นอยู่ในหน้านี้ครับแล้วเราสังเกตดูดีๆมันจะมีที่เชื่อมโยงมาเป็นขีดๆตรงเนี้ยเท่ากับว่าเราจะสามารถเปิดปิดได้อย่างตอนนี้ผมโยงตัวนี้ไว้ด้วยก็คือเป็นOverdrive นะครับผมกดเปิดปุ๊บกับตรงนี้เปิดดีเลย์ด้วยที่ผมยงไว้ตรงนี้มันก็จะมี Overdrive กับดีเลย์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเมนูหลักถ้าเกิดสมมติบางคนเนี่ยอยากได้ฟิลลิ่งแบบเป็นสตอมบ็อกนะครับโอเคถัดไปนะครับก็คือแบงค์กับแพดนะครับกดขึ้นมาอีกทีนึง
ตรงนี้นะครับมันเอาไว้เล่นแบบใช้งานจริงสมมุติว่าเมื่อกี้เราปรับแล้วเรารู้สึกแบบมันไม่พอเราอยากจะต้องมีการเปลี่ยนแบงค์หรือเปลี่ยนแพทนะครับเราสามารถกดเข้ามาได้นะครับที่แบงค์กับแพทนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปลี่ยนแบงค์ขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยเราสังเกตดูจะเป็นแบงค์ A ใช่มั้ยครับพอต่อไปปุ๊บก็จะเป็นแบงค์ B นะครับมันก็จะมาเริ่มต้นด้วยตัวเลข5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดขึ้นไปอีกปุ๊บเป็นแบงค์ C ขึ้นด้วยแพท9นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตอะไรก็คือสมมติว่าเราอยู่ที่แบงค์ A นะครับก็คือ001อย่างเงี้ยตรงนี้นะครับแพทเนี่ยเราสามารถกดไล่ขึ้นไปได้ถึง2 3 4กดขึ้นไปอีกก็จะเป็นแบงค์ B นะครับเพราะฉะนั้นระบบแบงค์ก็คือ1แบงค์ถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับก็จะมี4แพททีนี้ใช้งานจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าช้าเดี๋ยวมันจะมีอีกเมนูนึงนะครับเพื่อมาขยายสิ่งนี้ที่กำลังบอกเพื่อให้มันใช้งานได้คล่องตัวอีกนะครับทีนี้อีกปุ่มนึงนะครับปุ่ม Memory ครับพอกดปุ่ม Memory ปุ๊บปิ๊ชทีนี้นะครับมันก็จะเป็นการใช้ลักษณะที่แบบเหมือนเราใช้ Multi Effect ที่เหยียบไปเลยนะครับเปลี่ยนไปได้เลยอย่างงี้ครับเห็นมั้ยไอ้ดูตัวนี้ตามนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เซฟนะครับเวลาใช้งานจริงมันก็จะเปลี่ยนไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นจริงเกิดเราอยากแบบเปลี่ยนเสียงเร็วๆเรามี4เสียงอย่างเงี้ยเราก็เหยียบได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดแบบในเสียงนึงเราอยากจะแอสไซน์เปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นสตอมบอร์ดเราก็กดวนมานะครับให้มันกลับมาอยู่ที่เอฟเฟคบอร์ดเท่านี้เราก็สามารถเปิดปิดเอฟเฟคในหน้าแต่ละแพทได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆนะคลิปนี้ผมเน้นให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าเรื่องระบบเนี่ยมีหลายๆช่องนะเขาทำไว้เพื่อนๆไปตามดูได้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการปรับเสียงในสไตล์ของผมนะครับโอเคครับทีนี้เรารู้แบบเรื่องเมนูคร่าวๆไปแล้วมีอีกปุ่มนึงที่ต้องใช้แน่ๆนะครับก็คือปุ่มจูเนอร์นะครับตรงนี้มันก็รวมถึงเป็นแท็บดีเลย์ได้ด้วยนะครับการกดจูเนอร์ก็คือกดค้างผมตั้งสายไปด้วยเลยในตัวก็จะเห็นว่าแบบจูเนอร์นี่ดูหน้าตาแบบใช้งานง่ายดีนะครับให้เพื่อนๆสังเกตว่าในหน้าพรีเซตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่ผมใช้งานเป็นหลักๆมีโอเวอร์ไดรฟ์มีคอรัสมีทิมเบอร์โลแล้วก็มีตู้แอมป์นะครับตรงนี้มันจะจำลองเหมือนจริงเหมือนเป็นแบบของจริงๆก็คือมีตู้แอมป์มี IR นี่ก็เหมือนเป็นลำโพงแล้วก็เป็นไมค์จ่อนะครับพอหลังจากตู้แอมปุ๊บนะครับผมก็จะใส่เป็นพวกดีเลย์ตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆแค่นี้ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปว่ามันมายังไงนะครับโดยการเราปัดตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้มันเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยและเรามาเลือกก่อนผมจะลบทุกอย่างออกหมดเลยนะผมกด delete ให้หมดเลย delete กดมาแล้วครับจนมาเหลือแต่คำว่า bypass แล้วเรากลับมาที่หน้าเดิมปัดขึ้นไปทีนี้เพื่อนๆดูที่หน้าตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นบายพาสแล้วมันเหมือนอันนี้เป็น DI แล้วนี่คือเสียงที่แบบว่าไม่มีตู้แอมไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับลองฟังเปรียบเทียบมันเหมือนเราเสียบกีตาร์ตรงๆเนี่ยเข้าไปในซาวการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้มันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเสียงที่เป็นตู้แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่จะตั้งเสียงนะครับผมจะเลือกตั้งเสียงคลีนให้ได้ก่อนนะครับก็คือการเลือกตู้แอมป์ก่อนนะครับแอมป์ที่ผมถนัดเนี่ยผมจะใช้เป็นแอมป์จำลองพวกแอมป์เฟนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับนะครับกดปัดลงมาทีนี้นะครับเราเข้าไปที่คำว่า add effect ครับทีนี้มันจะมีคำว่าแท็บนะครับเราก็กดลงไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันตรงนี้มันก็จะมีแบบเมนูหลากหลายนะครับมีทั้งแบบพวก Dynamic Filter Drive Amp Cabinet ตรงนี้เรามาเลือกที่แอมก่อนนะครับทีนี้มันจะมีแอมให้เลือกมากมายเลยพอตรงนี้ให้เราสังเกตนะครับมันจะมีคำว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่ผมเข้าใจนะมันเหมือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบบ CPU effect นะครับอย่างเช่นมันจะบอกว่าเฮ้ยแอมนี้ใช้ 23% เท่ากับว่ามันจะมี 100% ถ้าเราผสมหลายๆเสียงไปนะครับทั้งหน้าแพทเนี้ยเราก็อยากให้มันเกิน 100% นะครับไม่อย่างนั้นแบบ CPU มันอาจจะโหลดหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะผมเลือกเป็นประมาณ FD นะผมคิดว่ามันย่อมาจาก Fender Deluxe Reverb นะ FD เห็นไหม FD DL XR กดเข้าไปเลยทีนี้ผมกดไปแล้วก็กดแบ็คออกมาก่อนนะครับเราจะมาดูที่หน้าตรงนี้มันจะมีตู้แอมมาแล้วเดี๋ยวผมลองเล่นดูเพื่อนๆจะเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันต่างจากเมื่อกี้นะครับแต่มันจะยังมีเสียงแบบ
คลิปๆแล้วก็มีเสียงมันยังแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่ามันขาดลำโพงกับขาดการเจาะไมค์ครับเราก็ต้องมาเลือกลำโพงก่อนนะครับโดยลำโพงของเขาอ่ะก็จะมีให้เลือกแบบที่เป็นแบบลำโพงที่เป็นมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็น IR นะซึ่งผมจะเลือกใช้ IR มากกว่าเพราะ IR มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าเขาไปเข้าห้องอัดไปเก็บจำลองค่าของลำโพงต่างๆมานะครับตรงนี้มันก็จะเสียงดีกว่านะครับอ่ะกดแท็บเข้าไปครับแล้วเราก็มาเลือก IR เห็นไหมมีคำว่า Cabinet เราไม่ใช้เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลือกที่ IR ทีนี้ IR cap มันมีมากมายเลยโดยที่แต่ละ cap มันมีผลต่อเรื่องคาแรคเตอร์แน่นอนนะครับแต่ผมก็จะเลือกให้มันแมทกันนะเดี๋ยวจะใช้ที่เป็น cap ของ Fender เดี๋ยวขอหาก่อนนี่ผมเดา FD DX อันนี้ก็น่าจะเป็นFender Deluxe Reverb นะครับเดาเอานะอันนี้ไม่ได้ดูคู่มือด้วยว่ามันแบบเป็น IR ของอะไรนะผมเดาเอาผมเลือกมาแล้วปึ๊ชทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นดูเพื่อนๆเห็นไหมครับมันเริ่มกลับมาแบบเป็นเสียงกีตาร์อย่างที่มันควรจะเป็นละโอเคแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าเราจะมาตั้งเสียงคลีนกันก่อนซึ่งเป็นพื้นฐานแต่พอผมเล่นแล้วเนี่ยมันแตกหน่อยนึงนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคือมันเป็นการจำลองแอมลอร์ดซึ่งเขาทำมาค่อนข้างใกล้เคียงผมเดา ว่าเกณฑ์มันเยอะไปนะมันเลยมีการคลิปซึ่งเราไม่ได้ต้องการจะให้มันเป็นเสียงแตกอ่อนนะเราก็ต้องไปแก้ไขด้วยการเรากดแบ็กกลับไปนะครับแล้วมากดคำว่า Edit Effect นะครับแล้วกดเข้าไปที่ตู้แอมเลยเห็นไหมมันเป็นแบบที่ผมบอกเลยคือตอนนี้เกณฑ์มันอยู่ที่56เท่ากับว่ามันคงแบบเกณฑ์แรงไปสำหรับความเป็นแอมคลีนอะมันเลยแตกหรือว่าเปิด100เลยก็ได้มันก็จะแตกเลยแต่ทั้งนี้จากประสบการณ์นะที่ผมเล่นมาผมคิดว่าเกณฑ์ของคลีนที่กำลังเหมาะน่าจะอยู่ที่30นะครับผมก็หมุนมาประมาณสัก30แล้วมาลองดูเห็นไหมครับผมคิดว่ามันเริ่มที่จะแบบเข้ามือผมแล้วก็ไม่แตกแล้วทีนี้เราก็มาดู EQ ถ้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวมันน้อยไปหน่อยผมเพิ่มเบสหน่อยนึงปึ๊บปึ๊บยังไม่พอขอเพิ่มอีกเพิ่มเป็น50ไปเลยเพิ่มกลางนิดนึงแหลมเรามาลองดูกันนะครับEQ ประมาณนี้ผมคิดว่าได้แล้วเรามาดูหน้าตาของเขาว่ามีอะไรอีกในนี้กดถัดไปปุ๊บทีนี้ก็จะมีคำว่า present นะครับ present นี่ก็น่าจะเป็นแบบย่าน high ในผมลองดูปรับ present สุดว่ามันจะสว่างขึ้นนะครับผมว่าผมไม่ชอบแบบนี้ก็เอาแค่ครึ่งนึงพอ50ครับแล้วก็ volume ตรงนี้ก็101โอเคตรงนี้เป็น input ขอลองก่อนสิอ๋ออันนี้ก็เป็นโหมด vibrato นะครับเพราะว่าตู้แอมป์ Deluxe Reverb เนี่ยมันจะมี vibrato ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ใช้นะเราจะใช้มันเป็นแอมป์คลีน 100% ทีนี้นะครับพอได้เสียงคลีนที่ผมชอบแล้วเนี่ยผมก็จะมาเพิ่มแบบคัลเลอร์ของมันเป็นแบบความชุ่มฉ่ำทำให้มันไพเราะขึ้นนะครับก็คือ Reverb ครับเรามาเลือกที่โหมด Reverb คำว่า Reverbทีนี้รีเวิร์บมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลแต่ผมจะชอบเป็นพวกเพลทนะครับที่เพลทเห็นไหมมันก็มีบอกเปอร์เซ็นต์อยู่อีกแล้วใช้เพลทนี้เป็น 17% เข้าไปแล้วเรากดแบ็กกลับมาปึ๊บมาอยู่หน้านี้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวลองเล่นหน่อยถ้าอันนี้เยอะเกินไปครับเราต้องมา edit แล้วทีนี้เรากดกลับแบ็กกลับมานะครับแล้วเข้าไปที่ edit effect เหมือนเดิมครับแล้วก็กดไปที่ตัวนี้ทีนี้เห็นละหน้าตาของการปรับรีเวิร์บเป็นอย่างนี้นะครับปีดีเลย์คืออะไรปีดีเลย์ก็คือเวลาที่เราดีดปุ๊บแล้วเราจะให้รีเวิร์บมันเกิดขึ้นช้าแค่ไหนนะครับสมมติผมให้เห็นภาพเลยนะแต่อันนี้คิดว่าใช้งานจริงมันไม่ควรทำแบบนี้200เลยเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าดีดไปแล้วแล้วรีเวิร์บมันเพิ่งตามเพราะฉะนั้นเกิดเราปิดปีดีเลย์เท่ากับว่าเสียงรีเวิร์บเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เราดีดเลยเพราะฉะนั้นผมจะชอบใช้แบบนี้นะครับส่วนRDK เนี่ยก็คือความกว้างของรีเวิร์บนะครับตอนนี้เหมือนมันกว้างไปหน่อยใช่ไหมผมก็ปรับลดลงมาสัก23เห็นปะมันจะสั้นลงเอาคืนมาหน่อยนึง
ขออีกนิดมาสัก30ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับมิกก็คือเป็นเหมือนเลเวลของเอฟเฟกต์นะครับอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยสัก34ผมขอเอาคืนอีกนิดเยอะไปอีกนิดประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับผมแพชเนี้ยเราก็ได้เสียงครบแล้วก็คือเสียงคลีนที่มีรีเวิร์บนะครับมันก็สามารถเอามาใช้เล่นลิทึมเล่นอะไรได้ทั่วไปนะครับต่อไปนะครับผมจะเพิ่มอีกอย่างนึงที่ผมต้องใช้นะครับก็คือเสียงดีเลย์ครับก็เช่นเดิมครับกดแบ็คกลับไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่ add effect นะครับแท็บ effect เข้าไปแล้วก็เพิ่มดีเลย์ดีเลย์อยู่ไหนดีเลย์อยู่ตรงนี้ครับทีนี้ความต้องการของผมเนี่ยชอบใช้เป็นแบบ tape echo นะครับผมก็แตะเข้าไปเลยแล้วกดแบ็คกลับมาหน่อยโอเคครับทีนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเห็นไหมว่ารีเวิร์บมันอยู่ก่อนหน้าดีเลย์แล้วอันนี้ไม่ถูกหลักการนะครับเพราะว่าเสียงมันจะเป็นอย่างนี้คือใช้ได้แหละแต่เสียงมันอาจจะควบคุมดีเลย์ยากเพราะมันเหมือนกลายเป็นว่ารีเวิร์บมันโดนก่อนแล้วค่อยไปโดนดีเลย์นะครับโดยธรรมชาติหลักนิยมเนี่ยเขาจะต้องให้ดีเลย์อยู่ก่อนหน้ารีเวิร์บนะครับหรือถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมไม่ชอบผมก็แก้ไขนะครับโดยการที่เข้ามาที่ Change Effect นะครับเพื่อที่เราจะสลับแล้วก็กดค้างปุ๊บแล้วก็สลับได้เลยทีนี้ดีเลย์มันก็อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ละกดแบ็กกลับไปครับทีนี้เข้าไป edit ดีเลย์กันว่าเราจะใช้ประมาณไหนกดเข้าไปที่ดีเลย์ทีนี้เรามาดูกันครับ time นะครับก็คือความช้าความเร็วของเอฟเฟกต์นะครับเราจะให้ดีเลย์มันเร็วแค่ไหนก็ปรับเอาเลยจริงๆมันมีวิธีการคิดนะเอามาคำนวณแต่มันปวดหัวมากผมเอาหลักการง่ายๆผมก็จะใช้อยู่ประมาณเนี้ย440 430 450ถ้าผมเพิ่มตัวเลขขึ้นมันก็จะช้าถ้าตัวเลขน้อยมันก็จะเร็วนะแต่ผมจะใช้ประมาณนี้แหละ440ประมาณนี้นะครับผมชอบแล้วต่อไปนะครับคือฟีดแบ็กก็คือความยาวของดีเลย์นะครับอย่างเช่นมันจะยาวประมาณนี้นะเดี๋ยวลองมามิกกันดูเรายังไม่รู้หรอกว่ามันยาวไปหรือเปล่าอ่ะผมก็กดปรับมิกลงมานะครับเอาสัก20พอโดยเทคนิคของผมในการปรับดีเลย์ผมชอบให้มันรู้สึกว่าไม่มีแต่ไม่มีไม่ได้เข้าใจความหมายไหมเหมือนแบบให้มันรู้สึกว่ามันไม่มีแต่มันจะทำให้เสียงมันดูแบบชุ่มฉ่ำขึ้นนะครับเหมือนมันไม่มีเลยแต่จริงๆมันมีนะครับอันนี้อาจจะรู้สึกน้อยไปหน่อยนึงผมเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก23ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงดีเลย์เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในเกี่ยวกับการโซโล่ได้หรือบางทีเราปิกกิ้งอยากต้องการมิติเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเอามาใส่ได้อย่างอันนี้เป็นเสียงคลีนที่มีดีเลย์เบาๆนะแล้วฟังกันดูนะครับว่าเสียงมันให้คาแรคเตอร์ยังไงนะครับครับมันจะสร้างมิติขึ้นมาได้เองนะครับอันนี้ผมแอบรู้สึกว่าดีเลย์น้อยไปหน่อยผมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราได้คลีนได้รีเวิร์บได้ดีเลย์แล้วนะครับก็หลักๆประมาณนี้แต่ยังไม่พอนะครับในการทำงานกลางคืนผมว่าเสียงที่ต้องใช้บ่อยก็คือเสียงคอรัสนะครับคอรัสพวกนี้เราก็เอาไว้เล่นปิกกิ้งได้หรือว่าเล่นตีคอร์ดได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันครับว่าปรับยังไงเลือกไปที่โหมดโมดูเลชันแล้วก็เข้าไปที่คอรัสนะครับคอรัสนี่ใช้แค่ 5% เองเนาะทีนี้กดแบ็คกลับไปทำแบบรวดเร็วเลยเนาะแบ็คกลับไปเสร็จแล้วเราก็ exchange effect หน่อยนึงเพราะเราจะเลื่อนนะครับคอรัสมันต้องอยู่ข้างหน้าทีนี้คอรัสอยู่หน้าตัวแอมป์แล้วกดแบ็กกลับไปแล้วกดที่ edit effect นะครับแล้วก็เข้ามา edit คอรัสโอเคทีนี้เรามาดูค่าเซตอัพต่างๆของคอรัสนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังแบบ preset ของเขานะประมาณนี้นะครับ
ทีนี้เรามารู้จักตัวแรกนะครับที่เขาเขียนว่าเดฟนะครับให้เพื่อนๆลองฟังดูนะเดฟเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบการสั่นที่แบบสั่นเยอะสั่นน้อยนะครับถ้าเราเปิดเกือบร้อยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแบบสั่นเยอะจนมันเข้าขั้นเริ่มเพี้ยนแล้วนะเนี่ยก็ใช้งานจริงไม่ได้หรืออาจจะใช้ได้บางแนวเพลงนะครับผมก็จะให้มันสั่นกำลังพอดีนะประมาณสัก30เห็นไหมมันจะเหมือนแบบเสียงมันแบบสั่นน้อยลงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังพอดีนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเลทนี่ก็คือเหมือนสั่นแล้วมันไวเท่าไหร่นะครับสมมติเปิดไปที่50เลยเห็นไหมครับมันจะสั่นไวมากเพราะฉะนั้นก็ต้องกะเอานะจริงๆไม่มีกฎตายตัวที่แน่นอนมันแล้วแต่ว่าเราอยากได้เสียงยังไงนะครับประมาณนี้นะครับกำลังดีครับต่อไปนะครับผมข้ามโทนไปก่อนนะที่มิกก็คือเป็นการผสมเสียงนะครับซึ่งผมคิดว่าไหนๆใช้เอฟเฟกต์แล้วเราต้องเปิดเต็มไปเลยเพื่อให้เสียงเนี่ยมันมีแต่เสียงคอรัส 100% ไม่มีเสียงคลีนมาผสมนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับโทนตัวนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทุ้มแหลมนะครับคือธรรมชาติเวลาเราใช้เสียงคอรัสเนี่ยเนื้อเสียงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากเสียงคลีนนะครับไอ้โทนนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราแบบบิดกลับมาให้เสียงคอรัสที่เราใช้มันใกล้เคียงกับเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะแล้วเกิดผมกดปิดคอรัสถ้าเราสังเกตดูดีๆเหมือนพอเวลามีเสียงคอรัสแล้วคอรัสมันจะทุ้มกว่าเสียงคลีนตรงนี้ไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับวิธีแก้ก็คือเนี่ยครับไอ้ที่ผมบอกพอมันมีโทนมาเราก็ edit effect เข้าไปที่คอรัสนะครับแล้วเราก็ปรับโทนให้มันแหลมขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะคือเวลาปรับเอฟเฟกต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเรื่องตัวเลขนะเราใช้หูฟังครับเมื่อกี้มันจาก7ผมปรับไปเป็น10เลยแล้วลองฟังดูนะครับกลับผมปิดคอรัสแล้วเป็นแต่เสียงคลีนประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันก็แบบใกล้เคียงแล้วหรืออาจจะแหลมขึ้นมานิดนึงก็เดี๋ยวเราไปแก้ได้นะครับต่อไปในการใช้งานจริงๆเล่นดนตรีกลางคืนผมว่าอีกเสียงนึงที่จะมาช่วยสร้างสีสันได้นะครับเวลาเล่นริทึมก็คือเสียงทิโมโลครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทิโมโลก็น่าจะอยู่ในโหมด modulation ครับเราก็เลือกปุ๊บแล้วก็นี่ทิโมโลอันแรกเลยทิโมโลเนี่ยจะอยู่หน้าหลังคอรัสได้หมดนะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบทีนี้ไม่อยากให้คลิปยาวนะก็เลยไม่ได้ลองนะว่าหน้าหลังคอรัสเสียงมันต่างกันยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่มีกดตายตัวครับทีนี้ได้แล้วผมก็มา edit ทิโมโลกดทิโมโลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาลองกันดูครับประมาณนี้นะทีนี้จริงมันก็เกือบใช้ได้แล้วแหละทีนี้อันแรกเวฟเนี่ยมันก็เป็นแบบค่าของการปรับตั้งเวฟของทิโมโลว่าให้มันสั่นสไตล์ไหนนะครับถ้าเลือกอันนี้สังเกตดูมันก็จะแบบสั่นมากเลยเป็นแบบตัดนะครับถ้าอันนี้ทูบก็จะมีความแบบมนๆกว่านะครับไม่ได้แบบรู้สึกตกใจเหมือนเมื่อกี้ถ้าเป็นอันนี้ส่วนตัวผมชอบแบบทูบนะผมรู้สึกว่ามันกำลังดีนะครับเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาทูบดีกว่าเอาแบบนี้เหมือนอันนี้รู้สึกพอดีกว่าพอเป็นทูบแล้วเมื่อกี้เล่นแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนมันดูแบบดิจิตอลไปหน่อยทีนี้พอเราได้แบบขึ้นของความสั่นแบบทิโมโลที่เราต้องการเราก็มาดูที่เดฟนะครับที่เดฟนะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้เดฟ90กับปิดเดฟไปเลยกับเปิดเดฟร้อยคล้ายคอรัสเลยครับเดฟมันก็เหมือนแบบเป็นค่าของความสั่นนะครับถ้าเกิดเราเปิดร้อยเนี่ยมันก็จะดูแบบลึกกว่านะครับถ้าอย่างเสียงแบบนี้มันอาจจะดูแบบโหดไปหน่อยเนาะ
ผมจะให้มันดูเพราะๆผมเอาสักเดฟสักแบบ50แล้วกันนะครับให้มันแบบไม่ต้องสั่นลึกเกินไปงั้นขอสัก72สัก80ประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วต่อไปนะครับเรทก็คือเทมโปแหละครับดูนะครับถ้าเราเปิดเยอะๆมันก็จะเร็วไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ต้องดูนะว่าเราอยากใช้ประมาณเท่าไหร่ผมจะใช้กับเพลงช้านะขอลองประมาณนี้โอเคครับต่อไปนะครับวอลลุ่มนะครับมันคืออย่างนี้ครับโดยธรรมชาติเวลาเราปรับเป็นเสียงทิมโบโลเนี่ยเสียงมันจะชอบเบาลงนะครับเพราะว่ามันมีการผ่านเอฟเฟกต์ไอ้วอลลุ่มตรงนี้มันก็จะเอาไว้ชดเชยนะครับถ้าเกิดเราเทียบกันระหว่างเสียงคลีนกับเสียงทิมโบโลเกิดเราเหยียบทิมโบโลปุ๊บแล้วมันเบาลงเนี่ยเราก็มาเร่งวอลลุ่มขึ้นเสียงต่อไปนะครับที่ผมจะชอบเอาไว้ใช้งานนะครับก็คือเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ครับลุยกันเลยครับต่อไปเราจะมาใช้เป็น Overdrive แล้วก็มาเลือกที่โหมด Drive นะครับก็ TS Drive ครับอันนี้คือ Tube Skimmer นะครับแต่ว่าในนี้เขามีให้เราเลือกหลายตัวเลยแต่ผมถนัดใช้ Tube Skimmer นะครับผมก็กดเข้าไปที่ Tube Skimmer กด Back กลับมา Tube มันมาอยู่หลังก็ Exchange นิดนึงนะครับปึ๊บไออยู่ตัวข้างหน้าตรงนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มาปึ๊บได้แล้วครับกดย้อนกลับไปทีนี้กลับมาที่ Dead Effect แตะเข้าไปเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับอันนี้คือเดิมๆนะผมยังไม่ได้ปรับอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเกณฑ์มันเยอะไปหน่อยนะตรงนี้ผมอยากได้มันเป็นฟิลแบบแค่ Overdrive เฉยๆเนาะเอาประมาณสักนี้แล้วก็โทนปุ๊บประมาณนี้ลองดูครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้เสียงโอเวอร์ไดรฟ์แล้วประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเท่ากับว่าเราก็สามารถมีพรีเซตที่ไว้ใช้งานเล่นกลางคืนได้ครบแล้วนะครับมีเสียงคลีนมีเสียงคลีนที่มีดีเลย์มีเสียงคอรัสมีเสียงทิมโบโลนะครับแล้วก็มีเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ทีนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราต้องการจะเล่นโอเวอร์ไดรฟ์เป็นริทึมเราทำยังไงนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับชาวล็อกใช้บ่อยนะครับปิดดีเลย์ก่อนนะก็คือการลดวอลลุ่มครับสมมติว่าเราเล่นแล้วมันดังไปใช่ไหมครับเราก็ลดวอลลุ่มลงมานิดนึงแต่การลดวอลลุ่มมันก็จะมีเรื่องเกณฑ์ที่มีผลตามมานะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะประมาณสัก7นะครับวอลลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันยังขาดอะไรไปมันยังขาดเสียงแตกไฮเกนนะครับซึ่งเสียงแตกไฮเกนเนี่ยก็จะต้องใช้ในลักษณะที่เป็นแบบแตกแบบหัวแอมนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมชอบเสียงแตกหัวแอมมากกว่าเสียงแตกที่เป็นก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนถนัดเสียงแตกที่เป็นก้อนเนี่ยก็ใช้พื้นฐานทั้งหมดที่ผมได้แนะนำไปแล้วก็มาใส่ที่แพทนี้ใหม่ก็ได้นะครับอย่างเนี้ยมันอาจจะเต็มแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะเอาพวก
ทิโมโร่ออกก็ได้แล้วก็มาใส่แบบเป็นเสียงแตกดิโทชันแทนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปปรับเสียงแตกที่เป็นเสียงแตกแบบไฮเกนจากหัวแอมป์กันครับเหมือนเดิมครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแพทที่แบบบายพาสไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เลือกไปแอมป์ก่อนครับเหมือนเดิมเลยครับกดไปนะครับที่ add effect ครับแล้วก็แท็บเข้าไปทีนี้เราก็มาเลือกแอมป์ครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบเป็นฟิลแบบพวกแอมมาเชลนะเพราะว่ามันให้คาแรคเตอร์ที่แบบดูเก่าๆดีนะครับตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าแต่ละอันย่อมาจากอะไรแต่อันนี้เดานะ MS1959 นี่น่าจะเป็นมาเชลสักรุ่นหนึ่งปุ๊บออกไปทีนี้ได้ละหัวแอมอย่างเดียวเสียงมันจะบี้ๆนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มี IR นะให้เพื่อนลองฟังอีกทีนึงบี้แล้วก็ดังมากด้วยต่อไปเรามาเลือก IR กันครับ IR อยู่ด้านล่างปึ๊บทีนี้ก็ดูนะ MS เนี่ยผมว่าใช่หมดเลยเลือกมาสักอันนึงแล้วกันนะผมเลือกแบบมั่วๆเลยนะเอาอันนี้แล้วกันใกล้ๆนะ MS 12เดาว่า12น่าจะเป็นแบบดอกลำโพงนะปึ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปทีนี้เรามาลองเสียงกันนะครับเห็นไหมครับพอมี IR ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับคาแรคเตอร์ดูดีขึ้นเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันอาจจะแหลมไปหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันทีหลังครับไปต่อนะครับก็ใส่รีเวิร์บสักนิดนึงนะครับสปริงบ้างดีกว่าแก้เบื่อปึ๊บเป็นรีเวิร์บสปริงต่อไปนะครับใส่ดีเลย์ไปด้วยเลยผมใส่แบบทีเดียวไปเลยนะเดี๋ยวค่อยมาไล่ปรับเอาดีเลย์อยู่ไหนวะดีเลย์อยู่นี่ปึ๊บเป็นเทปแอคโคกดกลับไปต่อไปอันสุดท้ายแล้วครับเสียงแตกเวลาโซโล่เนี่ยมันต้องมีบูทด้วยเรามาใส่พวกเป็นโอเวอร์ไดบูทนะครับก็ใส่ไดปึ๊บเลือกเป็นทูสคิมเมอร์ครับโอเคทีนี้เราได้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการวางเลี้ยงให้มันถูกต้องนะครับตอนนี้มันวางไม่ถูกอยู่มันสลับกันมั่วซั่วไปหมดนะครับ exchange นะครับสลับเอาตัวโอไดไปอยู่หน้านะครับเพราะเราจะใช้บูทปึ๊บเอาดีเลย์มาอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเคได้ละทีนี้ขอกลับไปที่ข้างหน้าก่อนปึ๊บกดกลับมาอัพแล้วก็เหมือนเดิมเลือกสิ่งที่เราจะเปิดปิดได้ปุ๊บตรงนี้เราเปิดปิดแน่โอไดนะตัวบูทแล้วก็ตัวดีเลย์ปุ๊บทีนี้มันเหลือเอาเป็นสปริงเปิดปิดได้ด้วยทีเนี้ย3อย่างข้างล่างเราเปิดปิดได้ในแพทนี้นะครับเปิดปิดเดี๋ยวผมปิดตัวพวกที่ยังไม่ใช้ก่อนเหลือแต่รีเวิร์บนะครับลองดูมันเยอะเกินไปนะครับก็มาปรับกันดีเอฟเฟคปุ๊บผมว่าปีดีเลย์นี่0 DK นี่เอาแคบๆหน่อยปุ๊บมิกเอาสักจริงแค่แบบ17ก็พอละนี่เริ่มได้แบบคาแรคเตอร์ที่ชอบเลยครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าอาจจะแหลมไปหน่อยเนื่องจากแบบมันเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบซิงเกิลคอยนะเห็นอย่างนี้ของ G&L อันนี้เป็นซิงเกิลคอยนะครับไม่ใช่ฮัมบัคเกอร์นะอ่ะเราก็มาปรับแก้ไขที่ตู้แอมป์นิดนึงก็ได้ครับกดเข้ามาที่ตู้แอมป์เกนผมว่าเกนน้อยไปด้วยผมเร่งประมาณนี้เลยเพิ่มเบสนิดนึงเพิ่มเสียงกลางนิดนึงแล้วก็ลดเสียงแหลมเยอะๆเลยอย่างที่บอกนะครับอย่าไปกลัวตัวเลขนะเราใช้หูเราถ้าเราว่ามันโอเคเนี่ยเลขจะมากจะน้อยนี่ไม่ต้องไปซีเรียสครับตรงนี้พีเซ็ตลดมาอีกโอเคเปิดวอลุ่มนิดนึงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันผมว่ามันแรงได้อีกปุ๊บเพิ่มเกนอีกหน่อยนึงขอลดแหลมอีกผมว่ามันแหลมไปอีกโอเคลองดูนะครับทู่ไปขอคืนหน่อยปุ๊บเอาแหลมคืนมานิดนึงเสียงแหลมเนี่ยมันเป็นเสียงที่แบบไม่มีไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วไม่ระวังก็บาดหูแล้วก็รบกวนเครื่องอื่นนะโอเครีเวิร์บได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูดีเลย์กันแล้วก็เรื่องแบบเสียงแตกก็ได้แล้วเนาะปุ๊บประมาณนี้เดี๋ยวขอเปิดดีเลย์ก่อนปุ๊บกดที่ผมบอกไว้ตัวนี้ดีเลย์มาอยู่ปุ่มนี้ละตามสูตรครับผมปรับประมาณสัก440ก่อนอันนี้คือในกรณีที่แบบเราไม่ได้แท็บเทมโปนะประมาณนี้แล้วก็ฟีดแบ็กเยอะได้ส่วนดีเลย์นี่ไม่ต้องเยอะครับประมาณ23แค่รู้สึกว่า
เหมือนไม่มีแต่ว่ามีให้มันเหมือนอุ้มๆไว้นะครับเพิ่มอีกนิดนึงผมว่าฟีดแบ็กอาจจะเยอะไปหน่อยแล้วก็เพิ่มมิกเข้าไปอีกนิดประมาณนี้ได้แล้วครับทีนี้ลองสังเกตดูนะผมว่ามันยังแรงไม่พอเพราะอะไรมันถึงยังแรงไม่พอนะครับเพราะมันยังไม่ได้บูสต์เกนนะครับเรามาดูวิธีการบูสต์เกนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะเรื่องบูสต์เกนเพื่อทำให้เสียงหนาขึ้นมีซัสเทนที่ยาวขึ้นนะครับเราก็จะใช้โอเวอร์ไดนะครับมาบูสต์เกนที่ PM นะครับเรากดเปิดไปเลยแล้วก็กด edit มาหน่อยนึงนะครับทีนี้หลักการบูสต์เนี่ยก็คือเวลาบูสต์นะครับเขาจะปรับเกนน้อยนะครับเกนอยู่ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มวอลุ่มเยอะๆเลยมันก็จะเป็นการบูสต์สัญญาณนะครับให้แบบมีความหนาขึ้นมีซัสเทนที่ยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะเราลองเปรียบเทียบดูกับตอนไม่บูสต์ผมกดออกไปก่อนที่หน้านี้ปึ๊บเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เรากดบูสต์อยู่ใช่ไหมกับผมปิดบูสต์สังเกตดูดีๆนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบูสต์แล้วเสียงมันดูแบบบางลงหรือเปล่าคือจริงๆการบูสต์เนี่ยบางทีมันทำให้เสียงคัตทูขึ้นนะครับซึ่งคำว่าคัตทูเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะสำหรับผมชอบเสียงที่คัตทูคือบางทีมันอาจจะไม่ได้หนาเท่าเดิมแต่มันพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจุดประสงค์หลักของการบูสต์เราต้องการเสียงที่พุ่งขึ้นแล้วก็มีซัสเทนที่ยาวขึ้นนะครับสมมติผมเล่นเปล่าๆแบบไม่บูสต์นะแต่ถ้าเราบูสต์ปุ๊บบางทีมันเป็นความรู้สึกอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหนียวกว่าติดมือมากกว่านะครับทีนี้ลองกับกีตาร์ซิงเกิลคอยอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใช้เป็นกีตาร์ฮัมบักเกอร์ดูครับครับพอเป็นฮัมบักเกอร์นะมันจะรู้สึกแบบถึงความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพิ่มดีเลย์ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะลดฟีดแบ็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มดีเลย์เข้าไปปุ๊บมิกเข้าไปพอทีนี้เราเริ่มแบบเป็นกีตาร์ฮีโร่แล้วมันก็ต้องแบบมีเสียงชุ่มๆฉ่ำหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดกับเรื่องเสียงที่จะเอาไปใช้งานจริงได้นะครับทีนี้เรามาลองดูว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้าเนาะก็จะมีเสียงคลีนซึ่งเสียงคลีนนะครับมันก็จะอยู่ในโหมดนี้นะเรากดแบงค์กลับมาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็กดลงไปทีนึงปุ๊บมันจะกลับมาที่แพดนี้ของจาก GT ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็สามารถใช้แพดนี้นะครับเล่นทำงานได้เลยแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับมีโอเวอร์ไดร์มีคอรัสมีดีเลย์นะครับมีทิมาโลแล้วถ้าเกิดแบบสมมุติต้องการแบบพาร์ทแยกออกไปเป็นเสียงแตกไฮเกนอย่างเงี้ยแล้วก็กดเหยียบขึ้นมาตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็กดขึ้นมานะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะพอเสร็จแล้วเราอยากดูว่ามีอะไรบ้างเราก็กดกลับมาอย่างงี้แล้วก็จะเห็นทั้งหมดหรือถ้าบางคนอยากตัดปัญหาไปเลยนะครับเราเซฟหลายๆอันเป็นพรีเซตไปเลยเลือกมาที่เมมโมรีนะครับเนี่ยเราก็เซฟได้เลยเนี่ยเสียงนี้เสียงคลีนหรือว่าเป็นเสียงแบบ
ที่ผมตั้งอยู่นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาแพทหนึ่งเนี่ยมาแตกเปิดปิดดีเลย์เปิดปิดรีเวิร์บมาแยกๆได้นะครับเวลาเราใช้งานเราก็จะใช้วิธีแบบเหยียบๆเป็นพรีเซตไปเลยอย่างนี้มันก็จะทำให้ใช้งานคล่องตัวง่ายขึ้นนะครับสำหรับเทคนิคของผมก็ประมาณนี้นะครับในการปรับเสียงหวังว่าจะชอบกันนะครับโอเคครับทุกคนเพื่อนๆก็ได้เห็นวิธีการปรับเอฟเฟคในสไตล์ของผมแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักดนตรีทุกคนนะครับณตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะครับก็ประมาณกลางเดือนมิถุนาปี2021นะครับโควิดกำลังระบาดหนักแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้คลายล็อกกันแล้วก็หวังว่าจะเอาเทคนิคการปรับนี้นะครับไปลองปรับใช้ดูสำหรับนักดนตรีที่แบบทำงานตอนกลางคืนนะครับแล้วสำหรับ Zoom G6 เนี้ยดูคลิปผมอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะไปลองทดสอบกันนะครับได้ที่ร้าน Music Collection นะครับแล้วร้าน Music Collection เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เอฟเฟคซูมอย่างเดียวนะครับซูมเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้งานอย่างหนึ่งก็คือพวกเครื่องอัดเครื่องบันทึกเสียงนะครับอย่างสำหรับ Channel จากณัฐพลเนี่ยเวลาที่มีแบบไปอัดไปบันทึกเสียงนอกสถานที่เนี่ยผมจะใช้บ่อยๆเลยคือเจ้าตัว Zoom H6 นะครับและปัจจุบันเนี้ยก็มี Zoom H8 ออกมาแล้วซึ่งตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าที่ร้านเนี่ยเค้านำเข้ามาหรือยังนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปทดสอบทดลองได้ที่ร้าน Music Collection ทุกสาขานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ JL ตัวนี้ด้วยนะครับที่เราได้เอามาทดสอบกับตัว Zoom G6 ตัวนี้นะครับทาง Music Collection ก็เป็นตัวแทนเหมือนกันนะครับยังไงเข้าไปลองกันได้นะครับทั้งกีตาร์แล้วก็ทั้งเอฟเฟคครับและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณร้าน Music Collection ด้วยนะครับส่งเจ้าเอฟเฟคแล้วก็ส่งกีตาร์มาให้ผมได้ทดลองเสียงให้เพื่อนๆฟังกันแล้วยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ